ครับว่าด้วยทั้งหัวหน้าพักนะครับเลขาธิการพักโอ้โหคดีต่างๆรุมร้อมเต็มไปหมดเลยผู้สื่อข่าวก็สนใจประเด็นว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าต้องเป็นส.ส.จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกระทบไหมก็เลยไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องคดีความก็ปล่อยไปไม่เกี่ยวข้องกันคือทั้งสองคนนี้เนี่ยต่อให้เปิดสภาแล้วเนี่ยก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินะครับไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งซ่อมก่อนหน้านะครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ากรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนายปิยะบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคที่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจะไม่มีผลต่อการประกาศรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันและในระหว่างเปิดสภาทั้งสองคนก็สามารถทำงานต่อไปได้เพราะว่าเมื่อรัฐสภาเปิดก็จะได้รับความคุ้มครองเว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ทำเรื่องขอตัวและรัฐสภาอนุญาตซึ่งเป็นเหมือนขั้นตอนของการขอตัวบุคคลไปดำเนินคดีรายอื่นๆนั่นเองครับวันนี้อาจารย์วิษณุย้ำด้วยนะครับว่ากรณีของนายปิยะบุตรและนายธนาธรนั้นไม่ทำให้ทั้งสองคนนี้สิ้นสภาพความเป็นส.ส.หรือว่าต้องมีการเลือกตั้งหรือว่าเลื่อนใครขึ้นมาแทนตำแหน่งโดยสถานการณ์เป็นส.ส.จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อคดีต่างๆในการพิจารณาของศาลถึงที่สุดแล้วนั่นเองครับอาจารย์วิษณุยังกล่าวถึงข้อเสนอที่ให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติด้วยนะครับว่าส่วนตัวท่านเนี่ยไม่มีความเห็นในประเด็นนี้เลยแล้วก็จะไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยแต่ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในกลไกของกฎหมายเพราะว่ากฎหมายมีกลไกที่ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้อยู่แล้วอย่างเช่นเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาไม่ได้ก็ต้องอาศัยเสียงของสองสภาเพื่อเอาคนนอกเข้ามาสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ขณะนี้การดำเนินการทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายวรรคหนึ่งวันนี้จึงให้กลไกทุกอย่างเนี่ยเดินไปตามกระบวนการของกฎหมายก่อนครับ